ำไมรัฐบาลจีนที่ปักกิ่งเนี่ยถึงยอมอ่อนข้อตามข้อเรียกร้องของผู้ประท้วงที่ฮ่องกงไม่ได้คะยอมไม่ได้เพราะว่าผลต่อไปเนี่ยแผลเล็กๆเนี่ยจะให้ขยายทั้งตัวไม่ได้ใช่ไหมครับที่เป็นมาตลอดเนี่ยเพราะว่ากรณีฮ่องกงเป็นกรณีพิเศษเป็นเรื่องประวัติศาสตร์นะครับแล้วเป็นสิ่งซึ่งทางประเทศจีนเนี่ยถือว่าเป็นแผลเก่าที่ติดมาในอดีตฉะนั้นมันเป็นไปไม่ได้ประเทศที่เป็นมหาอำนาจที่สองของโลกเนี่ยจะยอมในสิ่งนี้และถ้ายอมฮ่องกงเนี่ยจะต้องยอมอีกมากฉะนั้นเป็นการวางขีดเส้นตายเลยสำหรับรัฐบาลจีนที่ปักกิ่งเนี่ยคุณกวีคิดว่าเขาจะมีวิธีการรับมือกับการชุมนุมครั้งนี้ด้วยวิธีอะไรบ้างคะก็คือสั่งให้ผู้ว่าหรือคนที่ดูแลฮ่องกงเนี่ยทำตามแล้วก็ใช้มาตรการเด็ดขาดตอนนี้จีนเนี่ยเข้มแข็งมากเข้มแข็งจะไปอ่อนข้อทำไมใช่ไหมครับแล้วก็ฮ่องกงเนี่ยมีทางเลือกน้อยมากนะครับสามารถเรียกร้องสร้างเป็นข่าวยิ่งใหญ่ได้ยิ่งเป็นข่าวมากเท่าไหร่ยิ่งทำให้จีนเนี่ยมีท่าทีแข็งกร้าวมากเท่านั้นเขาถือว่าเป็นการท้าทายการท้าทายผู้ใหญ่ในวัฒนธรรมจีนเนี่ยผิดมากยิ่งเป็นเด็กผู้นำอายุ17ปีจะมาท้าทายสีจินผิงยิ่งเป็นไปไม่ได้ฉะนั้นเขาจะเป็นที่จะต้องเปลี่ยน strategy ในลักษณะที่ว่าถ้าฮ่องกงเนี่ยไม่สามารถปกครองตัวเองได้อนาคตของจีนเนี่ยก็จะเสื่อมเสียทั้งทางด้านชื่อเสียงความน่าเชื่อถือของจีนในเวทีการเมืองโลกตอนนี้ยังไม่มีใครพูดถึงประเด็นนี้มีแต่พูดว่าเราต้องการเสรีภาพอิสรภาพซึ่งประเด็นนี้เนี่ยผมคิดว่าคนฮ่องกงส่วนหนึ่งเนี่ยจะไม่เห็นด้วยเพราะว่าอย่าลืมนะครับคนฮ่องกงเนี่ยการมีชีวิตอยู่การอาศัยอาตัวรอดเนี่ยลำบากมากขอโทษนะครับยิ่งกว่านครนิวยอร์กจำไว้นะครับการมีชีวิตอยู่ของคนฮ่องกงยิ่งกว่านครนิวยอร์กมีความหลากหลายลำเค็นชีวิตของคนฮ่องกงเนี่ยเป็นชีวิตที่ลำบากมากจะให้เขาลำบากมากกว่านี้หรอเขาไม่ยอมหรอกฉะนั้นผมคิดว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยถ้ากรุงปักกิ่งไม่ยอมเนี่ยพวกนักศึกษาเนี่ยก็จะต้องสลายตัวแต่จะถึงขั้นเหมือนกับตอนเทียนอันเหมินเลยไหมคะปีแปดโอ้ไม่ได้หรอกครับเอารถถังออกมาเลยโอ้ไม่ได้เด็ดขาดไม่มีทางแล้วผมไม่เชื่อการใช้แก๊สน้ำตานี่ก็เป็นถือว่าเป็นกรณีพิเศษแล้วเป็นเรื่องที่รุนแรงมากๆในบริบทของคนฮ่องกงซึ่งอยู่กับนิติรัฐแบบอังกฤษเป็นไปได้ไหมคะที่อาจจะมีการเจรจาการพูดคุยกันจบแบบนั้นผมคิดว่าฮ่องกงเนี่ยก็จะคุยกับคนที่ประท้วงโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่อยู่เบื้องหลังเพราะว่านี่มันมี 2-3 กลุ่มซ้อนๆกันมีกลุ่มนักเรียนมีกลุ่มที่เรียกร้องประชาธิปไตยมาเป็นเวลานานแล้วก็ยังมีกลุ่มนักธุรกิจต่างๆซึ่งเสียผลประโยชน์ให้กับคนจีนนะครับตามจริงแล้วถ้าดูเนี่ยจะเห็นว่าอีกหน่อยไม่ช้าไม่นานเนี่ยคนจีนจะผืนแผ่นดินใหญ่ก็คงจะเข้ามาแทนที่คนฮ่องกงที่เติบโตในคนฮ่องกงเพราะคนฮ่องกงที่เติบโตในคนฮ่องกงแล้วก็มีเงินนะครับพอเขาเดินทางไปแคนาดาไปออสเตรเลียไปจับจองที่มีพาสปอร์ตเรียบร้อยแล้วเขาไม่รอจนถึงทุกวันนี้แล้วตอนนี้จึงไม่แปลกนะครับแล้วผมคิดว่าภายใน 10-20 ปีข้างหน้านี้โดยเฉพาะหลังจากวันนี้คนจีนนะครับก็จะเริ่มทยอยเข้ามาเพราะว่าคนฮ่องกงก็จะเริ่มออกการค้าการลงทุนเนี่ยก็จะเบาบางลงเพราะว่าความไม่แน่นอนจะมีขึ้นตลอดเวลาการประท้วงครั้งนี้จะส่งผลยังไงบ้างต่อเศรษฐกิจของฮ่องกงคะก็คิดว่าค่อนข้างหนักนะคะเพราะรอบนี้ถือว่าเป็นการออกมาประท้วงค่อนข้างรุนแรงที่สำคัญก็คือเศรษฐกิจฮ่องกงมันผูกพันยงใหญ่กับเศรษฐกิจจีนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการออกมาประท้วงครั้งนี้มันอาจจะมีผลต่อกระแสโฟลว์ของเศรษฐกิจจีนและฮ่องกงทั้งในเรื่องของการค้าการลงทุนระหว่างกันนะคะแล้วโดยเฉพาะเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะก็เลยทำให้ฮ่องกงซึ่งตอนนี้เพิ่งรายได้จากการค้ากับจีนเพิ่งรายได้จากการท่องเที่ยวกับจีนการลงทุนค้าขายกับจีนก็อาจจะกระทบพอสมควรทีเดียวแล้วที่สำคัญตอนนี้จีนเขาค่อนข้างเอื้ออาทรกับฮ่องกงทางเศรษฐกิจเขาให้แต้มต่อฮ่องกงเยอะมากในการที่จะเข้าไปทำธุรกิจกับจีนเพราะในเรื่องของเอื้ออาทรของแม่จีนที่มีกับลูกฮ่องกงในเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยมันดีมากฮะก่อนหน้านี้นักธุรกิจดังๆของฮ่องกงอย่างคุณลีคาชิงด้วยก็ไปเมืองจีนไปพบกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงด้วยตรงนี้เนี่ยชี้ให้เห็นอะไรได้บ้างคะว่า
ขาใหญ่ของฮ่องกงเลยในด้านเศรษฐกิจเนี่ยไปพบกับประธานาธิบดีจีนคือเรียนตรงๆนะว่านักธุรกิจฮ่องกงนี่ชอบนะคะที่จะอยู่กับจีนแบบนี้เพราะเขาทำมาการขึ้นคือตอนนี้เศรษฐกิจฮ่องกงเรียนตรงว่าถ้าไม่มีจีนเป็นหลังพิงเนี่ยเขาก็แย่เลยเพราะเศรษฐกิจโลกมันเดี่ยงใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงนักธุรกิจฮ่องกงใหญ่ๆก็โปรจีนก็แฮปก็มีความสุขกับการที่มีความสัมพันธ์กับจีนแบบนี้คือที่ผ่านมาค่ะมองว่ารัฐบาลจีนอาจจะบริหารจัดการความสัมพันธ์กับคนที่เป็นตัวหลักพวกนี้มากเกินไปจนไม่ได้ให้ความสนใจคนฮ่องกงที่เป็นประชาชนคนธรรมดานะคะก็เลยทำให้มันมีช่องว่างตัวนี้แล้วเกิดการแปลกแยกของความรู้สึกว่าตัวเองไม่ใช่ส่วนหนึ่งของจีนหรือจีนคือเผด็จการจีนคือคอมมิวนิสต์ก็เลยทำให้ความไม่พอใจมีนะคะโดยเฉพาะนักเรียนนักศึกษาวัยรุ่นจีนนะคะซึ่งวัยรุ่นฮ่องกงเนี่ยค่ะเธอตอนนี้ก็เลยถือว่าเป็นความผิดพลาดที่ผ่านมาของรัฐบาลจีนนะคะก็จากนี้ไปนี่เขาต้องเรียกว่าต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์นะมันเป็นศิลปะเลยนะคะที่จะบริหารจัดการความสัมพันธ์แล้วก็อิมเมจของจีนในภาพลักษณ์ในสายตาของคนฮ่องกงนะคะ